วันนี้เราขอเสนอเมนูกุ้งแห้งรสเค็มค่ะใส่น้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเติมเกลือป่นเติมไอโอดีนต้มจนน้ำเดือดใส่กุ้งแชบ๊วยต้มจนกุ้งสุกมีสีส้มแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำนำกุ้งไปตากแดดจัดๆ1วันหรือถ้าชอบแห้งมากก็สามารถเพิ่มเวลาในการตากให้นานขึ้นได้กุ้งแห้งปกติมีโซเดียมอยู่ที่ 2,107 มิลลิกรัมต่อปริมาณกุ้งแห้ง100กรัมโดยปกติกุ้งแห้งทั่วไปจะต้องเคี่ยวในน้ำเกลือจนน้ำเกลือเกือบแห้งทำให้มีโซเดียมค่อนข้างสูงและเนื้อกุ้งแห้งจะมีรสชาติที่เค็มจัดแต่ในสูตรนี้เราลดปริมาณเกลือในน้ำต้มกุ้งลงไปกว่า 50% และใช้เวลาต้มที่น้อยลงทำให้โซเดียมในสูตรนี้ลดไปประมาณ 30-40% โดยในสูตรนี้โซเดียมจะอยู่ที่ประมาณ 1,265-1,475 มิลลิกรัมต่อปริมาณกุ้งแห้ง100กรัมค่ะ